เมื่อวันที่5มิถุนายน2566ที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเดินทางมารายงานตัวเพื่อเตรียมเก็บตัวฝึกซ้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายโดยนายจักรพันธ์ปั่นปีผู้ช่วยผู้ฝึกสอนกล่าวว่าจากที่เรามีการเก็บตัวมาหลายๆแคมป์รวมถึงการได้ไปฝึกซ้อมที่ญี่ปุ่นและได้อุ่นเครื่องกับเกาหลีใต้ได้ผลสกอร์ไม่ดีเท่าไหร่แต่ตอนนี้เราจะได้ตัวนักเตะที่ดีที่สุดและพร้อมที่สุดมาเข้าแคมป์และได้พูดคุยกับโค้ชพิภพอ่อนโมหัวหน้าผู้ฝึกสอนที่กำลังอบรมโปรไลเซนซึ่งก็มีการวางแผนงานมาตลอดตอนนี้ทีมเราก็ใกล้จะพร้อมสมบูรณ์หลังจากที่หลายคนไปแข่งขันฟุตบอลยูทลีกเราก็ต้องพยายามฟื้นฟูร่างกายนักกีฬาและด้วยระยะเวลาที่เหลือในการเก็บตัวก่อนการแข่งขันก็น่าจะพร้อมเต็มที่ช่วงเวลาหลังจากนี้ก็พยายามให้น้องๆปรับตัวให้เข้ากับแท็กติกมากที่สุดเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับแต่ละเกมเราอาจจะไม่ได้ใส่เรื่องพละกำลังเพราะหลายคนต่างมีเกมแต่ต้องทำให้เขาเข้าใจแท็กติกและวิธีการเล่นมากที่สุดสำหรับโปรแกรมของฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในรอบแบ่งกลุ่มมีดังนี้วันที่15มิถุนายน2566เวลา 19:00 น.ไทยพบกับสปป.ลาวที่ปทุมธานีสเตเดียมวันที่18มิถุนายน2566เวลา 19:00 น.ไทยพบมาเลเซียที่ปทุมธานีสเตเดียมวันที่21มิถุนายน2566เวลา 19:00 น.ไทยพบเยเมนที่ปทุมธานีสเตเดียม